เราเคยถามตัวเองไหมคะว่าเราทำงานไปทำไมเราหาเงินไปทำไมเราอยากจะประสบความสำเร็จไปทำไมคะถ้าเกิดไม่เคยถามนะวันนี้หมอเอิ้นเนี่ยชวนให้ทุกคนลองถามตัวเองเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยถามเลยเนี่ยรู้ไหมว่าคุณมีโอกาสที่จะเหนื่อยไปทั้งชีวิตเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะคะมันล้วนแล้วที่จะเกิดจากการที่เราเนี่ยเติมเต็มความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจอ่ะไม่เชื่อลองสังเกตตัวเองดูนะแล้วไอ้การที่เราเติมเต็มนี่แหละค่ะจุดมุ่งหมายสำคัญเนี่ยก็คือการที่เราอยากจะมีความสุขแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ากว่าที่เราจะมีความสุขเนี่ยนะคะเราเคยมีความเชื่อที่ว่าโอเคงั้นฉันก็ต้องไปกินอาหารดีๆก่อนแพงๆก่อนฉันต้องมีรถหรูๆนั่งก่อนฉันจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆก่อนฉันต้องมีแก๊งเพื่อนที่จะต้องไปแฮงเอาท์ฉันจะต้องมีชื่อเสียงฉันจะต้องโด่งดังกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะหมดแรงซะก่อนนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะถ้าเกิดเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยจนกระทั่งไม่รู้แล้วว่าความสุขมันคืออะไรจะเอาตัวเองให้รอดจะเอากำลังใจตัวเองกลับมาเนี่ยก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรแล้วเราก็ต้องค้นหาเป้าหมายใหม่ซึ่งก็จะเหมือนเดิมค่ะคือฉันก็ต้องมีเงินเยอะๆฉันก็ต้องประสบความสำเร็จคราวนี้มีความลับอยากจะบอกค่ะว่าจริงๆนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำในทางกลับกันได้นะคะคือเราสามารถมีความสุขก่อนได้เลยนะแล้วเราก็ใช้ความสุขนี่แหละในการที่จะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะสำเร็จได้เร็วขึ้นนะแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้วิธีการที่จะปลดล็อกตัวเองให้มีความสุขซะก่อนตั้งแต่แรกด้วยตัวเราเองดังนั้นวันนี้ค่ะหมอเอิ้นก็เลยอยากจะมาบอก3คีย์สำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยปลดล็อกตัวเองให้มีความสุขอันที่1 นะคะนั่นก็คือ self awareness ค่ะ self awareness มันก็คือการที่เราเนี่ยตระหนักรู้ในอารมณ์ความคิดพฤติกรรมความต้องการความปรารถนาจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะต้องบอกว่าไอ้เจ้า self awareness เนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับประตูบานแรกเลยค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองจริงๆแล้วพอเรารู้จักตัวเองเนี่ยแหละค่ะมันคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองย้ำนะเราจะเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเพราะทุกวันนี้เนี่ยสังเกตนะหลายครั้งเลยเรากำลังทำอะไรที่มันตามความอัตโนมัติการตอบสนองเพื่อการอยู่รอดเพื่ออารมณ์เพื่อความปรารถนาดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของเราเองนะเพราะมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะและเนี่ย self awareness หรือการตระหนักรู้นี่แหละค่ะมันจะเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เรามีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นคีย์ที่2นะคะนั่นก็คือ self management ค่ะคือการรู้จักบริหารจัดการตัวเองอันนี้หมายถึงอะไรพอเราเริ่มรับรู้ว่าเรามีอารมณ์อะไรเรามีความคิดอะไรเรามีนิสัยอะไรที่เป็นบวกเป็นลบไอ้ที่บวกเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยมักติดกับดักกับความรู้สึกลบอย่างเช่นเสียใจโกรธกังวลเศร้าผิดหวังกลัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไออารมณ์ทางด้านลบแบบนี้มันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามองว่ามันคืออารมณ์ด้านลบได้อย่างไรและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะเป็นสเต็ปทางเดินที่สำคัญในการที่เราจะมีความสุขและอันที่3ค่ะ fulfillment คือการที่เราหันมาเติมเต็มให้กับตัวเองค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรดีๆใช่ไหมสังเกตนะแม่มันรู้สึกดีได้แป๊บเดียวอะแล้วพอเวลาเราเจออะไรแย่ๆนะกลายเป็นว่าเรารู้สึกกับมันไปนานๆเลยนะคะเพราะเวลาเราเจออะไรดีๆนะเราไม่ค่อยให้มันเข้ามาซึมซาบในความทรงจำในร่างกายในความคิดของเราเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคนะในการที่เราจะเจอเรื่องดีๆเจอเรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้แล้วเราสามารถให้มันซึมซาบให้มันอิ่มเอมแล้วเก็บมาเป็นพลังงานชีวิตที่ใช้ต่อเวลาที่เรามีความเครียดหรือมีปัญหามันก็จะทำให้เรามีพลังในการทำอะไรก็สำเร็จค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้เรียนอย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะในคลาสที่ชื่อว่า Unlocking Happiness ปลดล็อกความสุขให้ชีวิตสำเร็จซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่วิธีการที่เราจะปลดล็อกความสุขเท่านั้นนะสิ่งที่จะได้เรียนรู้นะคะในคลาสครั้งนี้เนี่ยก็คือเราจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊จุดสังเกตยังไงอะที่เราจะไปสังเกตตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยก็มีความสุขได้มากกว่านี้นะฉันก็สามารถใช้ศักยภาพได้มากกว่านี้นะและอันที่2นะคะก็คืออะไรกันแน่นะที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่อยู่ในตัวเองซึ่งมันมีอยู่แล้วนะแล้วอะไรที่ทำให้เป็นอุปสรรค
ให้เราไม่สามารถเข้าถึงความสามารถที่แท้จริงของเราอย่าลืมนะทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถมาเรียนรู้กันได้ในคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า Unlocking Happiness แต่ที่สำคัญนะคะคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสการกุศลค่ะดังนั้นเนี่ยค่าเรียนก็ตามที่เราอยากจะให้เลยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะรายได้ทั้งหมดนะคะจะส่งมอบให้กับการก่อสร้างตึกผ่าตัดโรงพยาบาลเลยมาสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็มาส่งมอบความสุขให้กับสังคมร่วมกันนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย